็บอกเล่าต่อด้วยตัวเองนะคะอาการอ่อนเพลียง่ายและโลหิตจางไม่ต่างจากโรคผู้สูงวัยทั่วไปแต่นั่นคืออาการบ่งชี้สำคัญของโรค SLE ค่ะซึ่งกว่าจะตรวจพบว่าคุณแม่นั้นป่วยเป็นโรคนี้ก็ใช้เวลานานร่วมปีนะคะนี่คือประสบการณ์ตรงของดารารุ่นใหญ่จินตราสุขภัทรค่ะกับการดูแลคุณแม่วัย77ปีที่ต้องเผชิญกับโรคแพ้ภูมิตนเองหรือว่าคนไทยอาจจะคุ้นเคยกันในชื่อโรคพุ่มพวงค่ะเรียกตามอาการโรคที่เป็นเหตุให้ราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เสียชีวิตแม้สุดท้ายคุณแม่จะจากไปจากภาวะแทรกซ้อนแต่คุณจินตลานั้นเชื่อค่ะว่าประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย SLE จะมีประโยชน์กับคนทั่วไปเลยนำมาบอกเล่าในงานนี้ชื่อว่าเคล็ดลับการอยู่กับโรค SLE อย่างมีความสุขเชื่อว่ายิ่งตรวจพบได้ไวโอกาสการรักษายิ่งมีมากนะคะการเฝ้าสังเกตสุขภาพของตัวเองและคนใกล้ชิดคนที่เรารักจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะพอเริ่มรักษาให้สเตียรอยด์ก็มาติดเชื้อในปอดเพราะว่าตอนให้สเตียรอยด์แล้วภูมิจะต่ำเบาหวานก็ขึ้นหลายอย่างมากเลยค่ะแล้วก็พอติดเชื้อที่ปอดแล้วคนแก่ค่ะก็พอติดเชื้อที่ปอดก็เสียจากโรคแทรกซ้อนเราก็เคยรู้แต่ว่าโรคพุ่มพวงอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบเป็นง่ายๆอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังวินิจฉัยกันอยู่ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าในครอบครัวเราก็ไม่มีใครแล้วก็คุณแม่ก็แข็งแรงมาตลอดพูดถึงนะคะก็จะมีโรคประจำตัวอย่างเช่นความดันเบาหวานก็คุมได้ไม่ได้อะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอยู่ดีแล้วเขาก็มาแบบอ่อนเพลียนอนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกเขาไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงเราผิดปกติก็เลยไปปรึกษาคุณหมอส่วนสาวคนนี้นะคะมีอีกบทบาทเป็นเภสัชกรค่ะคุณออนละอองฟองนะคะเธอมีโอกาสช่วยงานชมรมคนต่อสู้โรค SLE และพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจนพอจะรู้ค่ะว่าหนึ่งในภัยร้ายของผู้ป่วยโรค SLE นั่นคือแสงแดดค่ะเพราะว่าผู้ป่วยต้องรักษาด้วยการใช้สเตียรอยด์มีผลข้างเคียงค่ะทำให้ผิวหนังนั้นบางและแสงนั้นจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันซึ่งอาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตนะคะเลยนำความรู้ด้านเภสัชกรรมพัฒนาครีมกันแดดร่วมกับหน่วยโรคภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันวิทยาและรูมาติซัมสำหรับผู้ป่วย SLE โดยเฉพาะค่ะคาดว่าน่าจะพัฒนาเสร็จให้ผู้ป่วยได้ใช้ภายในปีหน้าซึ่งพอได้มาทำงานเพื่อผู้ป่วย SLE ยิ่งเข้าใจโรคนี้มากขึ้นนะคะเลยขอเป็นส่วนหนึ่งเตือนภัยค่ะว่า SLE เป็นหนึ่งในโรคร้ายที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดค่ะสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเลยก็คือว่าเขาจะต้องหลีกเลี่ยงเรื่องของการทำกิจกรรมหนักๆหลีกเลี่ยงการนอนไม่พอหลีกเลี่ยงการเป็นหวัดต่างๆนานาและที่สำคัญคือหลีกเลี่ยงแสงแดดอย่างสมมติว่าเรื่องแสงแดดเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามมันไม่ใช่เรื่องของผิวคล้ำขึ้นแล้วแหละมันคือเรื่องที่ทำให้เขาเสียชีวิตได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องออกมาทำให้สังคมช่วยกันเข้าใจโรคนี้มากขึ้นโดยปกติเนี่ยโรค SLE เนี่ยเป็นโรคของภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันเนี่ยสามารถเล่นงานอวัยวะทุกชิ้นทุกอวัยวะในร่างกายได้บางคนเนี่ยมาด้วยเรื่องผื่นอาจจะมองเห็นได้ชัดแต่บางคนเนี่ยมาด้วยเรื่องของไตอักเสบในระยะแรกๆอาจจะยังไม่เห็นบางคนมาด้วยข้ออักเสบในระยะแรกที่ยังไม่มีข้อผิดรูปอาจจะมองไม่เห็นนะฮะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปเล่นงานระบบเม็ดเลือดบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มมีเม็ดเลือดต่ำแต่ยังไม่ปรากฏอาการใดๆยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นการติดเชื้อเราอาจจะยังหาโรคนี้ไม่เจอครับอาจจะใช้เวลานานบางคนอาจจะใช้เวลานานเป็นปีเลยฮะกว่าจะเจอโรคนี้โรค SLE หรือว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองเป็นโรคที่ยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดนะคะต้องใช้เวลารักษาต่อเนื่องค่ะแต่โรคนี้ยังไม่บรรจุอยู่ในกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดังนั้นผู้ป่วยจึงต้องซื้อยาราคาแพงเองค่ะจึงมีการจัดตั้งชมรมผู้ต่อสู้กับโรค SLE ปัจจุบันนั้นมีสมาชิกร่วม 20,000 คนนะคะหวังผลักดันให้รัฐดูแลผู้ป่วยโรค SLE มากขึ้นไปพร้อมๆกับเผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้จักโรค SLE ค่ะการมีคนดังมาร่วมบอกเล่าแบบนี้ก็ทำให้เข้าถึงเข้าใจมากขึ้นนะคะร่วมกันสาธิตแบบนี้เลยนะคะ